ส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหผ่านไปสดๆร้อนๆเลยกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่14ที่ปทุมธานีนะคะขอบอกเลยนะคะว่าสนุกมากๆซึ่งเรามีบรรยากาศนะฮะโดยรวมนะฮะตั้งแต่บ่ายๆจนถึงจบงานเนี่ยนะฮะมาให้คุณผู้ชมชมด้วยขอบคุณครับคุณผู้ชมครับขณะที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ตอนนี้กิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่14ที่ศูนย์การค้าสเปรย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมเก็บบรรยากาศสุดประทับใจมาฝากคุณผู้ชมครับกรี๊ดกันสนั่นเลยแหละครับคุณผู้ชมครับทันทีที่พระเอกสุดฮอตมาริโอเมาเรอร์ปรากฏตัวในงานตลอดออนแอร์ครั้งที่14ของเราในฐานะพรีเซนเตอร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชินคัพนูโดหนักเครื่องท่ามกลางแฟนคลับนับร้อยคนที่มาปักหลักรอสบตาพระเอกในดวงใจตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดนะครับงานนี้ไม่เพียงแต่แฟนคลับเท่านั้นที่จะฟินลืมครับแม้แต่หนุ่มมาริโอเองก็แฮปปี้มากที่ได้มาพบปากกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดแฟนๆก็เวลาเจอก็รู้สึกอบอุ่นนะครับเพราะว่าเขาก็นานๆจะได้เจอกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมายิ้มแย้มมาเล่นเกมคอยแบบเอนเตอร์เทนคอยอยู่รอบข้างเราตลอดก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นครับส่วนตัวก็ชอบนะเพราะว่าเรานานๆเราจะได้เจอกันเพราะว่าอย่างว่าไปถ่ายละครน้ำงานก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าถ้าออกอีเวนต์อย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอครับซึ่งงานนี้ไม่ได้มีเพียงหนุ่มโอเท่านั้นครับที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆในกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งนี้ศิลปินขาประจำตลอดออนแอร์อย่างหนุ่มคชานนทนันและหนุ่มโดมจารุวัฒน์ก็ไม่ยอมพลาดแน่นอนครับสนุกสนานครับแฟนๆแต่ละที่ก็จะมีความน่ารักไม่เหมือนกันก็มีร้องตามครับบางคนแบบไม่รู้จักก็แบบโอ้โหร้องเพลงเราได้นอกจากนี้ยังมีดิวอรุณพงศ์สินทศพรรวมถึงวงแนบบาลีนโดดขึ้นเวทีมามอบความสุขสนุกสนานผ่านเสียงเพลงแล้วก็พูดคุยกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองด้วยครับบรรยากาศอบอุ่นดีครับมีแฟนคลับทั้งจากของเราแล้วก็จากศิลปินอื่นๆก็มาช่วยกันร้องเพลงสนุกสนานดีขณะที่ทัพผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการต่างๆของช่อง 9 M4HD หมายเลข 30อย่างเช่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์บุ๊กโกบอยเต้นตกมันบันเทิงด้งจามอนและตั๊กอรวรรณจากรายการข่าวดังข้ามเวลารวมถึงหน่อยเพนพานจากรายการคับข่าวครบประเด็นก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีทักทายและเล่นเกมสนุกๆแจกของรางวัลให้กับแฟนรายการชนิดที่ของไม่หมดไม่กลับกันเลยเลยครับสนุกนะสนุกมากๆค่ะก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของบุโกะเนาะเสียงการตอบรับดีมากๆแล้วทุกคนก็มารอเราตั้งแต่เช้าเลยนะคะไม่คิดเลยนะว่าแฟนคลับของช่อง9ของเราเนี่ยรักใครแล้วก็ชื่นชมกับผลงานของเราไปที่ไหนเขาก็ตั้งใจมาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ทั้งประเทศอ่ะมีรอยยิ้มกลับไปทุกครั้งเลยประทับใจค่ะเพราะว่าแฟนๆข่าวบันเทิงเนี่ยก็ชอบดูข่าวดีมีสาระอย่างคับข่าวครบประเด็นแล้วก็ข่าวดังข้ามเวลาด้วยแฟนๆก็ดูข่าวดังข้ามเวลาล้นหลามแล้วก็เข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็มาพูดคุยประเด็นต่างๆนะพี่โด้งเนาะใช่ครับก็เวลาได้ออกมาเจอแฟนๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังผมตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างบนเวทีเลยก็ว่าได้ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังนำทีมพิธีกรตกมันบันเทิงทำอาหารให้ชมกันสดๆไม่ได้ชมอย่างเดียวให้ชิมด้วยครับแต่จะเป็นอะไรรสชาติจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้วันพรุ่งนี้ครับ 11:00 น.ทางรายการ9 Entertainส่วนตอนนี้ผมขออนุญาตล่วงหน้าเป็นพิสูจน์ก่อนก็แล้วกันนะครับพักสักครู่